ทีนี้หนึ่งในครอบครัวที่ลูกกำลังจะเดินทางกลับมาถึงเนี่ยบอกว่าขอบคุณภาครัฐหน่วยงานต่างๆมากที่ช่วยเหลือลูกให้เดินทางกลับมานะคะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเหมือนแบบประชาชนลุกขึ้นมาประท้วงน่าจะแป๊บเดียวเสร็จที่ไหนได้เหตุการณ์มันรุนแรงขึ้นนะคะแล้วลูกเนี่ยออกจากห้องไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดปะทะคืออย่างนี้อาหารการกินจะยังไงยังอันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอน้องกลับมาแล้วเล่าให้ฟังแต่คุณพ่อที่ทีมข่าวเราไปพูดคุยบอกว่าน้องอยู่แต่ในห้องออกไปไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้จุดปะทะใช่ไหมคะไม่รู้ว่ากระสุนจะมาจากทิศทางไหนบ้างมีถ่ายรูปกระสุนที่ตกลงมาในห้องมาให้คุณพ่อดูด้วยอ่ะน้องผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวเออเนี่ยเขาไม่แล้วแบบคือมันมีความอันตรายมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่น้องจะได้กลับมาเนี่ยคุณพ่อบอกว่าขอบคุณจริงๆนะคะทีมข่าวไปที่บ้านของน้องซุยไรนีอายุ25ปีค่ะอยู่ที่ตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณพ่อของน้องนะคะคุณพ่อบอกว่าลูกสาวกำลังจะได้กลับมาแล้วหลังจากที่ได้ทุนไปศึกษาที่ซูดานเมื่อ6ปีที่แล้วจริงๆเนี่ยลูกกำลังจะได้รับปริญญาด้วยนะแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์ก็ต้องเลื่อนออกไปนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นแค่การประท้วงของประชาชนคงจะไม่ยืดเยื้อแต่ปรากฏว่าสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นจากการสู้รบของทั้งสองฝ่ายคุณพ่อบอกว่าเป็นห่วงลูกมากๆยังดีที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยพอใช้การได้ก็สามารถที่จะติดต่อกันตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุลูกออกจากห้องไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดปะทะไม่รู้ว่ากระสุนปืนจะมาจากทางไหนบ้างและอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเนี่ยรูปที่ลูกส่งมาให้คุณพ่อดูคือเจอกระสุนตกอยู่จากในห้องอะค่ะแล้วอาหารคุณพ่อบอกว่าโชคดีที่น้องยังพอมีอาหารตุนเอาไว้โหนะคะแต่ว่ามันก็ไม่สบายแน่นอนแหละนะคะสถานการณ์คือมันก็น่าเป็นห่วงน่ากลัวทีนี้พอทราบว่าจะมีการอพยพคนไทยไปที่เมืองเจดดาห์ของซาอุดิอาระเบียก็รู้สึกดีใจโล่งใจพอลูกสาวโทรมาบอกว่าจะมีรถมารับแล้วและกำลังจะกลับไทยขอบคุณทางการไทยมากๆที่เข้ามาช่วยเหลือและทุกคนก็ปลอดภัยดีค่ะคือมันรุนแรงกว่าเก่าไงเนี่ยผมก็ตกใจก็เวลาติดต่อลูกเก่าก็ช่วงนั้นโชคดีว่าคือเน็ตยังติดต่อได้เน็ตยังไม่คือยังไม่ขาดยังติดต่อกันได้ไงคือออกจากห้องไม่ได้เลยออกจากห้องไม่ได้เลยก็ไม่แน่ใจว่ามันกระสุนจะมาช่วงไหนทางไหนไงเพราะมันอยู่ใกล้ๆใกล้เลยว่ามันก็ลำบากแหละช่วงแรกเพราะว่าแต่ก็โชคดีกับว่าในหอมจะมีพวกนี้ตุนอาหารไว้ไงปปส.นี้มาอาทิตย์หนึ่งออกไปซื้อครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งซื้อครั้งหนึ่งนั่นแหละผมก็ตกใจว่าพอลูกถ่ายภาพออกมามีกระสุนเนี่ยกระสุนตกเมื่อกี้เนี่ยคนถ่ายมาดูผมก็ตกใจน่ะเออมันคงไม่ไกลแหละมันคงไม่ไกลจากหอนั่นแหละเนี่ยนะแบบคิดเป็นเราอ่ะลูกหลานเราคนใกล้ตัวเราส่งรูปแบบนี้มาให้เนี่ยโอ้โหโอ้โหใจไปถึงตาตุ่มแล้วอ่ะเป็นห่วงมากนะคะด้านแม่ทัพภาคที่4พลโทสันติสกุลตนาคและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็พูดถึงการเตรียมพร้อมรองรับคนไทยที่จะเดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันพรุ่งนี้นะคะบอกว่าก็มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกไว้เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินบ่อทองจังหวัดปัตตานีก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปส่งยังภูมิลำเนาของแต่ละคนต่อไปคือคืนนี้เนี่ยที่ชุดแรกจะกลับมาถึงไทยประมาณ4 ทุ่มใช่ไหมคะแล้วก็จะพักก่อนวันนึงนะคะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางใครที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ก็จะเดินทางกลับถึงบ้านเนี่ยวันพรุ่งนี้แหละนะคะ